ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ผมจะมาพูด5สิ่งครับที่ทำแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามันชีวิตในการเล่นเกม Apex Legends ของคุณมันจะดีขึ้นเลยเนาะมีอะไรบ้างมาดูกัน1เอาอินโทรของตัวเกมออกครับอินโทรที่มันแบบโหนกหูโหนกหูเอาออกฮะ2ครับการป้องกันการโอเวอร์โหลดของการ์ดจอครับโดยการล็อกค่า FPS 3ข้อควรระวังในการเล่นเกมนี้บนค่า FPS สูงๆฮะมันมีเรื่องน่าหงุดหงิดอยู่4เรื่องของอาการที่บางคนเนี่ยระหว่างเล่นอยู่ระหว่างโดดอยู่หรือระหว่างไฟอยู่เนี่ย UI มันหายครับมันเกิดจากอะไรมันแก้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน5ครับคำสั่ง Launch Option ต่างๆนะที่จะช่วยให้ชีวิตในการเล่นเกมนี้ของคุณเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มีแถมเรื่องนึงนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะฮะ Epic Legends ตอนนี้ลงสตรีมแล้วนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2ช่องทางนะครับตอนนี้ก็คือบนสตรีมแล้วก็บน Origin เลยหลายคนเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ถูกครับว่าจะเล่นผ่านโปรแกรมไหนดีผมมีเรื่องนึงมาช่วยตัดสินใจครับวันนี้ผมไปเจอข้อมูลมาบอกไปนิดนึงก็คือมีโปรแกรมนึงเนี่ยกินแรมมากกว่าเพื่อนแต่จะกินเท่าไหร่เนี่ยไปดูกัน Let's go to เนื้อหา Introมาเริ่มแรกเรื่องอินโทรนะฮะวิธีการเอาอินโทรออกนะครับอินโทรเป็นยังไงบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้ฮะเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่กูคนเดียวที่รำคาญเสียงแม่งดังโอเควิธีเอาออกนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นในไหนนะครับเอาเป็นของออริจินก่อนนะครับถ้าเป็นออริจินเนี่ยดูที่ช็อตคัทนะครับสมมุติถ้าคุณมีช็อตคัทApex Legends อยู่ที่ Desktop นะครับคลิกขวาแล้วก็ Open File Location ได้เลยนะฮะกดเข้ามาปั๊บเราจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ของตัวเกมนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่มีช็อตคัทเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ให้นะครับถ้าคุณลงเกมเนี่ยแบบ Default แบบปกติเนี่ยลิงก์มันจะประมาณนี้เลยครับสามารถก๊อปไปใส่ตัวโฟลเดอร์ได้เลยหรือว่าสามารถลองเข้าตามนี้ก็ได้ครับแล้วเข้ามาแล้วนะฮะในโฟลเดอร์ของตัวเกมเข้าไปที่ Media ต่อครับโฟลเดอร์ Media ดูไฟล์นี้ครับไฟล์ respawn.bik อันเนี้ยครับกดrename มันครับแล้วเติมเลข2เข้าไปครับที่หลัง BIK ครับ enter ฮะ get อันนั้นเข้าเกมได้เลยครับเอ๊ะน่ารักเสียงไม่มีแล้วสบายหูขึ้นเยอะโอเคออริจินได้แล้วนะครับมาดูที่ตัวสตรีมต่อนะครับเข้ามาที่ตัวสตรีมครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัวชื่อเกมนะครับตรงซ้ายนี้ในไลบรารีเนาะคลิกขวา manage แล้วก็ browse local file ครับตามนี้เสร็จปุ๊บมันจะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับเป็นโฟลเดอร์เกม Epic Legends ในสตรีมนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับก๊อปลิงก์ไปวางได้เลยวางบนแท็บนี้ในตัวแบบตามโฟลเดอร์ในคอมเนาะเข้ามาแล้วเหมือนกันครับไปที่โฟลเดอร์มีเดียฮะแล้วก็ไฟล์เหมือนเดิมเลยครับ respawn.bik กดrename มันนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็เติมเลข2เข้าไป enter เรียบร้อยครับทีนี้ก็จะไม่มีอินโทรโนคูโนคูมารบกวนแล้วครับอัน2ครับเรื่องของการล็อกค่า FPS ครับทำได้ทั้งบน Origin แล้วก็ Steam เลยนะฮะสมมุติเป็น Origin ก่อนนะครับเหมือนเดิมคลิกเข้ามาที่หน้าต่างนี้ครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็ Game Property ครับมาที่ Advanced Launch Option ช่องนี้ครับเอาไว้ใส่คำสั่งคำสั่งที่เอาไว้ล็อก FPS คือบวก FPS underscore maxแล้วก็เว้นวรรค1ทีแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปครับผมแนะนำใส่เลขตาม refresh rate ของหน้าจอคุณนะครับอย่างเช่น60 144หรือ240หรือว่าจอคุณ360คุณก็ใส่ก็ได้นะหรือถ้าคุณไม่อยากคุม0ไปก็ได้ครับ0หมายถึงว่ารัน unlimited เลยครับถ้าคอมคุณรันได้400 500เฟรมมันก็จะปีนขึ้นไปถึงเท่านั้นเลยครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใส่เท่ากับ refresh rate ของหน้าจอนะครับหรือใส่เท่าที่คอมคุณมันรันสมูทอ่ะอย่างเช่นคอมคุณรันได้แบบ160เฟรมคุณเช็คแล้วมันรันได้ประมาณ160เฟรมเวลาไฟวุ่นๆหนักๆ ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยคุณก็ล็อก160ก็ได้นะครับหน้าจอมันก็จะไม่ทำงานเกินตัวมันแล้วก็รู้สึกสมูทกว่าโดยส่วนตัวผมว่ามันดีกว่านะบางทีรันได้300เฟรมก็จริงสมมุติรันได้200 300เฟรมก็จริงแต่พอจังหวะไฟมันเหลือร้อยกว่าเงี้ยความรู้สึกมันจะไม่สมูทนะครับดังนั้นเวลาไฟมันเหลือ160อ่ะคุณก็กดไปพิมพ์ไป160ก็ได้นะครับมันจะไม่เหวี่ยงมากแล้วมันก็รู้สึกสมูทกว่าด้วยนะมันจะโยงถึงข้อที่3ที่ผมพูดฮะก็คือข้อควรระวังในการใช้คำสั่งนี้ครับเกม Apex Legends เป็นเกมที่เมืองนอกหลายๆคนเลยนะครับบ่นกันเยอะมากก็คือรันเกมเนี่ยเกิน200 FPS เมื่อไหร่เนี่ยอาการเกมค้างเนี่ยจะมีให้พบเห็นค่อนข้างบ่อยแต่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเจอนะซึ่งเมืองนอกเขาแก้โดยการใช้คำสั่งนี้นะครับแล้วก็พิมพ์แค่190ก็คือไม่ถึง200เขาบอกว่ามันจะมีปัญหาตอนมันเกิน200นะครับหลังจากคุณพิมพ์เสร็จแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยโอเคครับในส่วนของสตรีมนะครับเข้ามาที่สตรีมแล้วก็ไลบรารีฮะมาที่ตัวเกม
คลิกขวาแล้วก็ property ครับมาดูในแท็บ general นะครับตรงนี้ครับแท็บ general แล้วก็ set launch option ตรงนี้ครับก็ใส่เหมือนกันเลยนะครับพิมพ์เหมือนกันเลยบวก fps underscore max แล้วก็ใส่เลขที่คุณคิดว่าเหมาะสมนะครับตามที่ผมได้แนะนำไปอย่างที่พูดไปเรื่องของข้อควรระวังนะครับการ fps เกิน200ถ้าใครมีอาการค้างหรือเล่นแล้วเกมค้างคอมค้างอะไรลองใส่ดูนะครับอาจจะลอง190ดูเผื่อว่ามันจะดีขึ้นนะครับลองดูครับต่อมาในส่วนของเรื่องที่เวลาเราเล่นอยู่เนี่ย UI มันหายครับผมเท่าที่ไปดูมานะประมาณ 100% แล้วก็ตอนนี้ยังไม่เจอเคสแบบอื่นด้วยตัวเองนะฮะคนที่เล่นอยู่แล้ว UI มันหายเนี่ยลองปิดตัวตรวจจับ FPS อะครับอย่างเช่นใน Apex Legends เนี่ยใน Launch Option นะครับก็จะมีคำสั่งที่เอาไว้โชว์พวก FPS เหมือนกันอย่างเช่นplus CL show FPS 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปคือพวกเนี้ยก็ทำให้ UI มันหายนะครับหรือว่าเป็น CL show pause 1 2 3 4อันนี้ก็ทำให้ UI หายเหมือนกันนะครับลองเอาคำสั่งพวกนี้ออกครับเท่าที่ดูนะครับคำสั่งอื่นใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นคำสั่ง CL show pause อันนี้นะครับหรือว่าคำสั่ง CL show FPS เนี่ยทำให้ UI หาย2คำสั่งนี้เท่านั้นนะครับที่ทำให้ UI หายนอกนั้นผมยังไม่เจอนะเท่าที่ดูยังไม่เจอนะครับลองปิดดูนะครับเผื่อว่าจะดีขึ้นโอเคนะอันนี้มันเป็นบั๊กนะจริงๆคำสั่งเนี้ยมันใช้ได้แต่ก่อนมันใช้ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันใช้ไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมโยงไปเรื่องที่5เลยก็คือ Launch Option นะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยแหละมันมีคำสั่งอะไรบ้างเอาคำสั่งที่ผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะลิสต์ให้นะครับอย่างแรกที่ได้บอกไปก็คือ FPS Max เอาไว้คุม FPS เลขอะไรก็ได้ที่คุณเห็นว่ามันเหมาะสมกับคอมของคุณรวมถึงจอของคุณนะอย่างเช่นอันเนี้ยส่วนตัวผมอาจจะใส่ไว้ที่190ก็ได้หรือผมจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยผมไม่ได้มีอาการค้างเวลารันบน200เฮิรตซ์นะฮะแล้วก็ปกติมันก็จะล็อก default อยู่ประมาณ240 250เฮิรตซ์อยู่แล้วนะครับก็เลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่ไว้ให้ดูนะครับคำสั่งถัดมาเป็นลบปู the screen นะครับคำสั่งนี้ไม่ต้องห่วงนะคำสั่งทุกอย่างที่ผมแนะนำนี่เดี๋ยวผมจะใส่ใน description นะครับอันนี้ก็คือสั่งให้ว่าเวลารันเกมเนี่ยให้รัน full screen เท่านั้นเพราะว่าจะทำให้ FPS ของเกมมันสูงขึ้นด้วยนะครับถัดมาลบ high ครับคำสั่งนี้นะครับ high เนี่ยนิยามง่ายๆก็คือสมมติคุณรันเกมนี้ขึ้นมาคอมเนี่ยจะจ่ายทุกอย่างให้เกมนี้เลยก็คือเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยมีผลทำให้ FPS สูงขึ้นด้วยนะครับคำสั่งนี้ลองใช้ดูนะครับคำสั่งถัดมา pause no vsync ก็คือปิด vsync นะครับในเกมเนี่ยมันจะมีในตรงกราฟิกสามารถเปิดปิด vsync ได้เนาะคุณสามารถปิดตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ไว้ก็ได้นะครับ pause no vsync vsync คืออะไรเอาง่ายๆนะ vsync คือการเชื่อมโยงระหว่างระบบการ์ดจอของคุณกับหน้าจอของคุณผมแนะนำให้ปิดลงไปมันป้องกันสกินเทียริงนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมแนะนำให้ปิดไปนะครับเพราะมันจะเพิ่ม input lag input lag คืออะไรสมมติคุณหันขวานะครับสมมติคุณสะบัดเมาส์หันขวาเนี่ยเกมมันจะหน่วงนิดนึงเวลาคุณเปิด vsync อ่ะเกมมันจะแบบหน่วงเหมือนแบบผมก็อธิบายไม่ถูกมันหน่วงอ่ะปิดไปนะครับเล่นเกมสนุกกว่านะครับ vsync อย่าไปเปิดมันนะครับคำสั่งถัดมาอย่างเมื่อกี้นะฮะที่ผมได้พูดไปก็คือ cl show pause 1ใส่1 2 3 4ก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอารูปใส่ให้ดูนะฮะCL Show Pause ใส่แล้วได้อะไรจะมีชุดข้อความขึ้นด้านซ้ายบนของหน้าจอคุณนะครับเวลาเล่นเกมจะบอกอะไรบ้างบอกพิกัดว่าคุณอยู่ตรงไหนในแมปนะครับเป็นตัวเลขเหมือนพิกัดลองติจูดและติจูดอะไรเนี่ยบอกความเร็วว่าตอนนี้คุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่เผื่อว่าใครอยากได้ข้อมูลนะเอาไว้ทำอะไรก็ตามแต่แล้วแต่คุณเลยนะครับต่อมาเป็น Pass CL Show FPS 1ก็ได้นะครับ2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ1 2 3 4ต่างกันยังไงผมชอบแบบที่4นะเอารูปดูเพราะมันดูแบบคลีนดีนอกนั้นมันดูแบบยุบยับวุ่นวายมากแต่อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้การใช้2คำสั่งนี้ทำให้ UI หายในบางจังหวะนะครับบางทีไฟอยู่เพื่อนผมก็ UI หายนะมันบ่นกันก็เป็นไปได้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับรอบั๊กหายบั๊กมันหายเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใช้ได้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นนี่ผมลบไปนะต่อมาจะเป็นคำสั่งนึงนะครับที่เขาบอกว่ามันดีมากสำหรับคนที่คอมไม่ได้แรงนะฮะ CL underscore force preload จะลองก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะผมบอกก่อนผมยังไม่เคยลองนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าเวลาโหลดเนี่ยมันจะโหลดนานขึ้นและการทำงานของมันนะครับที่ผมอ่านมาก็คือเวลาคุณเปิดเกมเนี่ยเกมมันจะโหลดทุกอย่างมาเลยซีนทุกจุดแมปเมิร์ฟเอฟเฟคทุกอย่างมันจะโหลดมารอเลยแล้วเวลาคุณเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็จะแสดงได้ทันทีเลยเพราะมันโหลดมารอแล้วข้อเสียนะครับคือเขาบอกว่าโหลดนานมากกว่าจะได้เล่นนี่คือโหลดนานอยู่อะแต่เวลาเล่นเนี่ยก็คือจะสมูทเลยเขาบอกกันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าช่วยได้จริงๆแต่ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกัน1คือเปิดการทำงานนะครับ0คือปิดเปลี่ยนตัวเลขได้นะฮะต่อมาเป็นคำสั่งสุดท้ายครับ
สำหรับคนที่มี Twitch Prime นะครับน่าจะชอบนะครับคำสั่งนี้ครับ Twitch Prime Link 1คำสั่งนี้ทำอะไรได้ถ้าใครเป็นสมาชิก Twitch Prime เนี่ยน่าจะพอทราบนะฮะว่าเวลาเราสมัคร Twitch Prime เนี่ยมันจะชอบแจกสกินของเกมนั้นเกมนี้สกินนู้นสกินนี้อะไรเงี้ยซึ่งสมมติ Apex อย่างเงี้ยเรามี Twitch Prime เราลิงก์ไว้อยู่มันแจกแล้วเวลาเราเข้าเกมเนี่ยแล้วมันเด้งแจ้งเตือนว่าเอ้ยมีแจกนะเราต้องมากดแล้วก็ต้องเข้าเว็บไปล็อกอิน Amazon มากดลิงก์กดรับของอะไรเงี้ยใช่มั้ยก็จะประมาณนี้มันจะมีขั้นตอนประมาณนี้แต่เขาบอกว่าถ้าพิมพ์อันนี้ไว้เนี่ยใน Launch Option เนี่ยเวลามีของแจกอ่ะคุณจะได้ของได้ของเลยแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่แจกไงแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีคำสั่งนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามันได้จริงๆเดี๋ยวผมมาพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ไม่รู้มันจะแจกเมื่อไหร่อ่ะเนาะเดี๋ยวผมมาบอกในคอมเมนต์หลักๆประมาณนี้ครับ Launch Option คำสั่งนี้เอาไปใช้ในสตรีมได้ด้วยนะครับอย่าลืมโอเคครับมาเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่ว่าการเล่น Apex Legends ในสตรีมกับใน Origin เนี่ยแตกต่างกันไหมกินทรัพยากรแตกต่างกันหรือเปล่าซึ่งมีคนบ่นกันค่อนข้างเยอะนะครับใน Reddit เมืองนอกนะครับว่า Apex Legends ใน Origin เนี่ยกินแรมมากกว่าบางคนบอกว่ามากกว่าถึง2กิกเลยนะครับกินแรมมากกว่า2กิกเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยลองโหลดมาเทสให้ดูนะครับเซตติ้งจะประมาณนี้ครับผมใส่ Run Option 3อันนะครับตามนี้เลยแล้วก็มีการปรับเทส2แบบคือปรับทุกอย่าง high สูงสุดกับปรับทุกอย่าง low ผมจะสรุปให้สั้นๆนะครับตอนปรับทุกอย่าง high นะครับ GPU memory ก็คือตัวหน่วยความจำของการ์ดจอเนี่ยของ Steam อยู่เฉลี่ยที่ประมาณ 5,000 แต่ของ Origin ใช้อยู่เฉลี่ยประมาณ 5,200 ก็เท่ากับว่าตัว Origin เนี่ยกิน RAM ของการ์ดจอมากกว่าประมาณเฉลี่ยนะครับ 100-200 นี่คือปรับ high ทั้งหมดนะครับในส่วนของ RAM ก็คือหน่วยความจำของเครื่องของคอมเนี่ย Steam กิน RAM เฉลี่ยโดยประมาณนะครับ 7,900 เอกประมาณ 7,900 นะครับ Origin กินอยู่ประมาณ 7,800 ครับถัดมามาดูส่วนของ All Low ครับปรับทุกอย่าง Low หมดนะครับ Steam เนี่ยกินแรมของการ์ดจออยู่ที่ประมาณ 2,480 ครับแล้วก็ Origin กินแรมของการ์ดจออยู่ที่ประมาณ 2,580 ครับห่างกันประมาณ101 Steam ทำได้ดีกว่าครับอันนี้กินแรมน้อยกว่าแต่ว่าแรมในส่วนของแรมของตัวเครื่องนะครับแทบไม่ต่างกันเลยครับกินแทบไม่ต่างกันเลยให้ผมสรุปง่ายๆนะก็คือปรับAll Highทั้งหมดเนี่ยมีการดึงทรัพยากรมาใช้ต่างกันนิดหน่อยก็ต้องดูตามความของคุณแล้วครับว่าแรมของการ์ดจอเหลือไหมหรือว่าแรมของตัวเครื่องเหลือไหมลองดูครับว่าใช้โปรแกรมไหนน่าจะเหมาะสมกับความคุณมากกว่านะครับส่วนถ้าปรับ All Low เนี่ยทุกอย่างต่ำหมดเนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะจะต่างก็แค่ตามนั้นนะครับการ์ดจอของ Origin จะกินทรัพยากรมากกว่านิดหน่อย100ประมาณ100โอเคครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับไว้ผมมีอะไรดีๆจะเอามาแชร์อีกนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeนะครับอย่าป่วยอย่าไข้นะครับทรมานไปแล้วฮะบาย